หม่าล่านะครับกับสามสหายก็คือถ้าเมื่อกี้ที่เขาทำเส้นน่ะโดนหน้าฉันน่ะก็คือทุกคนกำลังจะกินจองแซมมุนอยู่นะเนี่ยอันย่องชิงกูเดินสวัสดีครับอาทอปเรนาอาจาวันนี้เราจะไปกินไหหลำไหตีเหลามึงรู้ป่ะกูกำลังคิดอยู่ว่ากูควรจะกินข้าวมาไหมกูไม่ควรกินมาดีแต่กูไม่ได้กินมานะตอนที่กูถามเลยนะว่าจะไปกี่โมงกูลงไปต้มมาม่ากูรอนานแล้วมันหิวตอนเราถึงแล้วทุกคนอยู่ชั้น7ใช่ไหมวะชั้น7เดินขึ้นมาอีเซตันเดินเข้ามาสุดเลยก็เจอเลยนะฮะไหตีเหลานี่เป็นการมากินครั้งแรกของเราเรานัดกันตั้งแต่วันไหนนะเป็นปีแล้วตั้งแต่ร้านเปิดแรกๆเย่เลือกกินเลยสองครับในส่วนของลูกค้าที่มากันสองคนเราแนะนำให้ผ่านเป็นว่า4ช่องนะครับว่าลูกค้าจะได้ผ่านน้ำซุปได้หลายๆน้ำซุปแต่ถ้าเป็นลูกค้าผ่านน้ำซุปแค่1 2หรือว่า3น้ำซุปเข้าที่ไหนสามารถใส่เป็นน้ำเปล่าแล้วมีค่าบริการจะเป็นน้ำซุปต้มยำกุ้งนะครับนี้จะมีซอสสาขาเอกและก็น้ำซุปที่มาใหม่ของร้านเราจะเป็นน้ำซุปผักกาดดองครับรสชาติจะแบบเปรี้ยวๆเหมือนผักกาดดองแล้วก็จะมีความเผ็ดนิดนึงอะไรนะมาล่ากับแต่ว่าที่มีกากกับไม่มีกากเนี่ยจะต่างกันที่มาล่าที่มีกากเนี่ยจะมีความเข้มข้นกว่าแบบไม่มีกากจะมีความเผ็ดขึ้นมานิดนึงเอามีกากคุณแม่เขาสั่งแล้วเอากี่ช่อง2ของฝ้ายเอาอะไรมั่งอ่ะฉันเอา2 อย่างอันนี้คิดกับหม่าล่าอันนี้เหรออันที่2โต๊ะมาน้ำมันงาอันนี้เราสั่งเป็นซุปหม่าล่านะครับกับสามสหายเหรอสามสหายเขาเต้นแล้วอ่ะคือแบบเผ็ดสะใจมากเผ็ดตอนนี้คือแบบไม่รู้ว่ากินเปิดหรือว่าอะไรแบบตรงนี้ชาตรงเนี้ยเหมือนชุดกันฝนเลยอะเหมือนใส่กันฝนมาทุกคนอันนี้คือกุ้งถ้าอยากลองชิมน้ำอันนี้เดี๋ยวเราจะตักน้ำอันนี้ขึ้นมาชิมร้อนปะนี่เขามาดูที่สั่งในคอนโดที่เขามาโชว์กายกรรมให้เราดูเรื่องนะคะตกใจคนนะแบ่งลงเป็น2 ชุดเลยนะครับผมได้ค่ะอันนี้รอ 2-3 นาทีนะครับผมรับประทานได้นะครับก็คือถ้าเมื่อกี้ที่เขาทำเส้นน่ะโดนหน้าฉันน่ะก็คือทุกคนกำลังจะกินจองแซมมุนอยู่นะเนี่ยก็คือน้ำจิ้มไม่จริงๆไม่จำเป็นเลยพอกินซุปหม่าล่าแล้วรู้สึกว่าน้ำจิ้มไม่จำเป็นเหมือนตักมาประดับโต๊ะอ่ะจุ่มอันนี้เป็นสาหร่ายมาดูกันว่าน้ำจิ้มสุกี้เขาจะสู้พันท้ายนรสิงห์ได้ไหมไม่ใช่เขาเพราะว่ามันเค็ม อ่ะตายแล้ว จะเป็นสปอนเซอร์กินเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมาฟังรีวิวจากป้าฝ้ายกันดีกว่าก็จนถึงตอนนี้ก็ยังชาอยู่ในปากเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีตอนนี้ก็คือยังชาอยู่แล้วก็คือหน้าฟ้ามากเป็นการไปที่เป็นการไปลองอ่ะเราไปเพื่อแบบไปโชว์ใช่เราไปแบบว่าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าพอๆกับทั่วไปแต่ว่าแอบรู้สึกว่าเมนูมันน้อยไปหน่อยไม่ใช่เมนูน้อยเราแต่ว่ามันเป็นเมนูที่เราไม่กินแปลกๆงงๆลิ้นเป็ดน้ำซุปมันหลากหลายแล้วก็อร่อยที่น้ำซุปนะทุกคนคือมากัน2คนแล้วก็เลือกกันแค่2ซุปเนาะเพราะว่าซุปมันก็ไม่ได้ฟรีนะทุกคนก็ต้องจ่ายตังค์อยากได้ซุปเพิ่มก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะก็มาลองกินกันได้แบบลองๆแกล้งมากินแอบมากินก็ได้แอบเอาแอบก็ได้